อ้าวพูดปุ๊บเจอปั๊บพูดปั๊บเจอปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บอะไรนี่ขอประโยคเมื่อ1 นาทีก่อนได้ไหมอะไรอย่างงี้อะไรนะแล้วเอ๊ะทำไมอยพื้านกสเีจอดเรือำมบอินงนั้เลนยจังเลยเนาะอยากเจอเรือบินจังเลยเออแล้วเรือบินลำใหญ่แบบเอ๊ะเงาอะไรเงยหน้าโอ้โหอ๋อคุณวันมีเงินสัก200ไหมคะซื้อเววางหน่อยปทุมเพิ่งวางไปอ่ะเวเวเหรออือฮึมันชื่ออ๋อนี่ไงเวสโตนใช่ไหมอ่าฮะคุณมันวีจะซื้อหรือประตูซื้อประตูซื้อมาแล้วโอเคผมซื้อมาซีก็ต้องซื้อดีนี่อ่าใช่มันก็ต้องซื้ออยู่ดีอือฮึอ่ะโยนมาโยนหรือใบแม่เหล็กจะเอาแหวนออกแป๊บเก็บประตูวางก่อนเลยต้นนี้คือเรืออ่ะกดไปไหนล่ะไม่เห็นเข้าตัวเลยอยู่ในมือไงอยู่ในมือประตูไม่มีผมเห็นอยู่ในมืออ่ะโอ้มันไม่มีในช่องค่ะพอสลับไปเอฟเท่านั้นแหละขึ้นเลยแต่มันอยู่สูงจังเลยอ่ะไม่มีแถวนี้ไม่มีต้นไม้ไหมอ๋อมีอยู่นิดนึงหืออ๋อหรือจะไปวางเวข้างบนไม้อ่ะทางนี้มีเดี๋ยวขึ้นไปได้เดี๋ยวเราวางเวข้างบนด้วยกันเลยเนาะถือว่าข้างล่างเป็นเวเซฟโอ้โหข้างล่างเวเซฟใหญ่เกินไอ้สูงเกินสูงมากเลยอะสูงมากไอ้คราวที่แล้วเตี้ยเตี้ยกว่านี้อีกใช่คราวที่แล้วไม่เห็นเงานะคราวนี้เห็นแค่เงาคราวนี้เห็นเงาก็เอ๊ะเงาดำๆมันคืออะไรกันนะโอ้โหโอ้โหสูงขนาดสูงเกินไปไหมไม่ใช่คนละแบบจริงเหรอเออใช่ใช่คนละทรงเออมันไม่เหมือนเลยนะนุ่นแล้วทรงนี้จะเป็นยังไงอะไม่รู้ว่าสูงเทียมเมฆไม่เห็นคุณวันวีแล้วเนี่ยสูงชะลูดเลยโอ้โหก็อดไรเดอร์อินเดอะสกายสเกลตั้งร้อยก็อดไรเดอร์เนี่ยนะโอ้โหนั่นนั่นอะไรหนึ่งนะคุณวันวีนะตะครู่เลยนี่เตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวผมเดินวนๆดูแถวนี้ก่อนเห็นนะทำไมอ่ะหัวติดไฟด้วยเหรอไอ้พวกนี้ยังไม่เห็นหน้ามันมนสักตัวเลยเหรอใช่เออตั้งชื่อว่าอะไรดีโกลด์ไรเดอร์โกลด์ไรเดอร์อ่ะแล้วก็คุณมันดีจัดมาพร้อมปลอดภัยการันตี 100% โกลด์ไรเดอร์อินเดอะสกายกด Accept ไปโกลด์ไรเดอร์อินเดอะสกายคือยังไงโอ้การที่เราต้องมาท้าทายค่ะกับสวงสวรรค์ลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคุ้นคุ้นหน้าตาคุ้นคุ้นเนาะหน้าตาคุ้นคุ้นถึกสิเหลืออะไรโอ้โหนี่ดูดไอเทมตัวดูดไอเทมนั่นแหละแต่แฟนตัมที่ผมเจอมันถึกมากเลยนั่นไงตัวอะไรมาแต่ประตูยิงมันธนูเวทมนต์หรอ2 3 4ตายเนี่ยตัวนู่นน่ะตัวนู้นน่ะตัวนู้นหรอตัวนู้นน่ะเลือด100กว่าโอ้ถึกอ่ะไอตัวนั้นของจริงโคตรถึกเลยไอตัวนั้นเลือด400อ่ะเรียบร้อยตายเนี่ยยังมันยังบินอยู่เลยน่ะตัวที่ผมยิงไว้อ่ะแล้วตัวไหนตายตัวนั่นมันคนละตัวอ๋อเออตัวนั้นแหละดาเมจเข้าที่ลูกเป็ดนั่นแหละเกินเฮดก็นึกอยู่ทำไมมันถึกอึดทนเหลือเกินมาติดดาวไงเดี๋ยวได้คุณมันมีแฟนทอมมาโฉมหัวแล้วน่ะตัวใหญ่มากว้าเป็นไงถามว่าทำไมประตูยิงได้แรงอย่างนั้นเหรอเพราะว่านี่คือธนูในเท่าไรขั้นพิเศษยังไงล่ะขั้นพิเศษใส่ไข่ด้วยหรือเปล่าขั้นพิเศษอ่ะใส่ทองเพิ่มรูติ้งจึ๊บ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 โอ้ยอยู่ดีๆท้องฟ้าทำไมเป็นสีแดงโอ้ยหมูคุณว่าไม่อยู่ดีๆทำไมประตูเป็นสีส้มไม่รู้ว่าผมเห็นแต่หมูเดี๋ยวโอ้โหอยู่ดีๆประตูเป็นสีส้มทั้งหน้าจอบัฟอะไรฟินเนสเกียร์บัฟอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหฮอกกินเอ้ยเมื่อกี้มันโดนกระชากอะไรไม่รู้
มันออกจากมิติบางมิติค่ะเอ้ยแต่รอบนี้ธนูนั้นเราเตรียมตัวมาเคาน์เตอร์ข้างในอย่างดีโอ้โหเป็นไงอลังการคุณวนบีผู้ค้นพบธนูระเบิดธนูระเบิดที่ส่งอนุภาพโอ้ยแต่เดี๋ยวนะมอนแถวนี้มันเยอะจังอ่ะเยอะเยอะแบบสุดๆโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเมจิกธนูปะทูเป็นเมจิกเหรอใช่ปะทูธนูปะทูเป็นเมจิกอ่ะน่าจะเป็นเมจิกแต่ไม่รู้มันเป็นเมจิกตอนไหนค่ะเมจิกขึ้น22แล้วนะเนี่ยโอ้ยหรือเป็นเมจิกเพราะใส่เป็นในสลายโกเหรอหรือว่าเป็นเมจิกที่แบบยิงแล้วกระจายไปหลายดอกเหรอเอ็นชันเมจิกเกี่ยวไหมเนี่ยไม่รู้ว้าคิว100วิดเดอร์สเกลตันเอ๊ะคุณมันไปอยู่ข้างล่างเหรอฮะโอ้แล้วว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆระเบิดบนหัวปะทูมันเต็มเลยว้าวเมจิกนี่นะธนูเว้นวนไม่ว่าอย่างนี้ปะทูได้ทั้งดาเมจธนูแล้วก็ดาเมจเมจิกนะคุณโรนบีเป็นดาเมจอาร์เชอร์แล้วก็เมจิกรวมกันนะนั่นน่ะอุ้ยก็โกงกันอีกน่าจะดีโอ้โหอยากลงไปเก็บลูกธนูมากเลยเฮ้ยมีตัวถึงอยู่1ตัวเดี๋ยวนะทำไมเลือดปะทูมันดูหายเอ้าก็ไม่ได้หายนี่นะแค่รู้สึกไปเองโอ้เล็งจัดไอ้คนมันต้องไม่เกรงกลัวใดๆมันรู้มองแต่ปะทูนี่มันสนปะทูอยู่ก็เลยเดินเก็บของจัดไปโอ้ยคล้ายๆเหมือนที่นู่นเลยของข้างในอ่ะว่าหล่นปะทูทุกตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยปะทูยิงแรงผมจะได้รูดของโอ้ อะไรมันจะเชียวขนาดนั้นเชียวเกินไปไหมเอ้ยมันก็เหมือนเดินในบ้านตัวเองอ่ะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีปัญหาอย่างเดียวเนี่ยของเต็มนี่ถ้าสแครปว้าที่นี่มีเนเธอร์สแครปด้วยดีเก็บไปเลยอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวจะยิงให้เองตอนนี้ผมยังเก็บอะไรไม่ได้เลยอ่ะของมันเยอะมากเนื้อหมูเนี่ยคุณวันนี้เอากระเป๋าไปมาคุณวันนี้โยนกระเป๋าโยนได้ไหมเออถอดแม่เหล็กค่ะแล้วก็ใช้ตัวเคในการในนั่นแทนเพราะคุณวันนี้ตอนนี้มีนั่นแล้วแมกเนติกเข็มกัดแมกเนติกวันนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆกันแหละถอดออกหรือยังจะได้ใส่ให้จะได้โยนกระเป๋าให้ไม่เป็นไรจ้ะจะค่อยอยากโยนกระเป๋าให้อ่ะคุณวันนี้โยนกระเป๋าไปแล้วตรงนี้เลยข้างหน้าประตูโอ้โหหมูมานั่นแหละโยนกระเป๋าไปแล้วใช้กระเป๋าเปิดวางกระเป๋าไว้ทำไมล่ะใช้ไม่ได้ทำไมของมันเยอะครับของผมมันเต็มตัวผมไม่สามารถหยิบของอะไรได้เลยอ๋อลองตายเด้อมันเริ่มทาร์เก็ตคุณมันบินแล้วนะกลับบ้านก่อนก็ได้ค่ะไม่ยิงไม่โดนเนี่ยโอ้ตะนูเต็มโอ้โหแป๊บเดียวคุณมันบินดาเมจเวทมนต์32จากที่มีประมาณสัก10เอา33อ่ะยิงยังไงให้เป็นเวทมนต์เนี่ยน่าสิตอนแรกผมก็เห็นเวลปะทูมันขึ้นเวทมนต์รัวๆเลยปะทูก็น่าจะเป็นเนเธอไรต์ค่ะเนเธอไรต์สีทองนี่แหละเนเธอไรต์ที่ผสมกับทองอ่ะอ่าฮะของพิเศษมืดมากว่าไงคิปเปอร์ทานแล้วก็หายโอ้ยตีกับมันกะจังหวัดยากเลยนะเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเซิร์ฟกำลังค้างเซิร์ฟอะไรกันแหละนิดหน่อยร่วมด้วยช่วยกันฟาร์มอ่ะเป็นประตูที่ดีมากเลยตรงนี้ค่ะง่ายทำประตูมาดีมากใช่ทำประตูมาดีมีสองห้องมีสองฝั่งฮะมีของด้วยแบบไม่ต้องแย่งกันฟาร์มนะเฮ้ยบัฟอะไรอ่ะ Impact ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Enchant Impact
นี่ก็ยังไม่เห็นเมนดิ้งเหมือนกันนะว่ายังไม่ได้ไล่ดูตั้งแต่ละอินทานเลยโอ๊ยนั่นอะไรทำไมข้างนอกมันเยอะขนาดนั้นอ่ะก็ตอนนั้นมินฝูงมันเป็นที่เกิดมันอ๋อมันจะมีกรงสปอนขอบนอกบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตโอ้จำได้มอนเตอร์ตัวน้อยจะกลัวเราใช่ไหมโอ้โหไดมอนด์เยอะมากมันมีเอมเบอรัลด้วยใช่เยอะเยอะโดยไม่ต้องขุดเหมืองเอ้ยเดี๋ยวนะได้หัวกะโหลกดีด้วยอ่ะออฟซิเดียนสเกลอิมมูนเบิร์นนิ่ง 50% อ้าวเอ้ยดีใช่แต่เรากันไฟแบบ 100% แล้วนี่จะกลัวอะไรเก็บไว้ค้ามันนี่ไงแบบพิเศษอ๋อเอ้ยกิปเปอร์สวัสดีไม่ต้องห่วงว่าจะโดนจัมป์สแกร์ข้างหลังนี่มันก็ดีจริงนะตรงนี้มันมีอีกห้องนึงอยู่เดี๋ยวนะแสดงว่าอาหารผมหมดแล้วมันไม่ยอมกินเอาอาหารไหมล่ะมีให้นะไหนไหนเดี๋ยวนะนี่อะไรมอนกลางนี่เหรอคุณมันดูอยู่ไหนเอ๊ะเมื่อกี้เดินผ่านกันแป๊บเดียวเขาวิ่งไปไหนแล้วอ๋อคงวิ่งมาตรงนี้นี่อ๋ออ่ะไปไปแม่เหล็กได้ใช่ไหมได้มาแล้วอ่ะโอเคเอามาแทนที่เนื้อซอมบี้แล้วกันโอเคมากินละอุ้ยมีมอนประเภทอื่นมาอยู่นี้ด้วยอ่ะมันมืดมันก็เลยมีได้แต่ไม่เห็นมีของเลยมาสิห้องใต้นี้ไม่มีเหรออ้าววาร์ปไม่มีอะไรเลยเอ็นเดอร์แมนตัวธรรมดาไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกอยากได้เอ็นเดอร์พงษ์อ๋อเฮ้ยนี่มันโต๊ะนั่งกับตันอ๋อมอนมาใส่รองเท้าอะไรไม่รู้รองเท้าเป็นปีกอ่ะมันเลยวิ่งมันจะดวดเลยเดี๋ยวนะทำไมกิกันเต้มาเกิดที่นี่ได้อ่ะยักษ์อ่ะบนนี้นี่นะใช่ดูดิสองตัวเลยตรงฝั่งที่ยิงธนูอยู่อ่ะโอ้โหมาเกิดทำไมเหมือนมันมีเอนชานวาร์ปอ่ะตีอยู่แล้วก็ปุ๊บหายไปเลยแต่ว่าธนูนี้เท่าไหร่อ่ะมีธนูที่กันมอนวาร์ปได้นะมอนเตอร์จะไม่วาร์ปเลยธนูนี้เท่าไหร่แล้วก็บวกนี้เท่าไหร่พิเศษที่ใส่เอ็นเดอร์เพิร์ลไปอีกอ่ะนั่นคนยักษ์อ่ะมาอีกแล้วกิกันเต้เรียบร้อยเอ้าดอบหัวยักษ์ด้วยเหรอเอ๋มีหัวยักษ์ดอบด้วยโอ้หัวยักษ์สามารถเอาไปซัมมอนบอสได้อ่ะอ๋ออุ๊ยอะไรอ่ะฟรีวิลลี่ฟรีเวฟจุดไอเทมนี่แหละคุณวันบีเฟนท็อปของเมนที่คุณวันบีอยากได้อยู่ในนี้แหละเยอะถึงได้สักร้อยหนึ่งมันก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกเราจะขึ้นมาข้างบนนี้อีกไหมจะได้ขุดที่วาร์ปไปเลยเอ้ยแต่เก็บไว้ข้างบนก็ได้แล้วเดี๋ยวขุดข้างล่างเอาโกงสปอนยังเหลืออยู่นิดนิดหน่อยไปแล้ววิวตามคุณมันมีไปโนดามิดกระเป๋ามายังไงเอ้ยลืมวางไว้อยู่ข้างบนนะถึงวางไว้อยู่ข้างบนเหรอใช่วางไว้อยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคอ่ะเอ็กพีโหโกลไลเดอร์เก่งนะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนชุบเอาหนังชงหนังสือไปเก็บก่อนได้ละกลับเหมือนกันสุดยอดน่าจะรวยเลยนะก็ได้ของมาน่าจะพอตัวอู้หูของดีมาแล้วดาบดูดเลือดค่ะที่ไม่ต้องรอมันตายดูดเลือดตามดาเมจที่เราทำโอ้ฮะมาจากไหน
ในนั้นเลยอ่ะอยู่ดีๆก็เจอมันเป็นดาบเลยเหรอไม่ใช่เอ็นชานอ๋อแต่ใส่ซ้อนทำไม่ได้อ่ะมี2อย่างอ่ะดูดเลือดตอนที่เราฆ่ามันกับดูดเลือดระหว่างที่เรากำลังตีมันด้วยดาเมจที่เราทำอ่ะฮะใส่ซ้อนทำไม่ได้อ่ะใส่กับธนูได้ไหมไม่ได้เงี้ยวโอ้ดาบคุณวันนบีเมจิกเข้าเบลดสามารถที่จะเปลี่ยนดาเมจค่ะให้กลายเป็นไทของเมจิกได้เฮ้ยเป็นเมจิกเบลดเลยนะเนี่ยก็ต้องพูดง่ายเรามีโชคที่เราค้นพบธนูระเบิดบึ้ม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 ตายยิงนัดเดียวโดนหลายตัวเด็กโรวิตี้เท่ากับนัดเดียว exploding shot โอ้โหยิงนัดเดียวแต่ปะทูไม่ได้ยิงนัดเดียวไงบางทียิงออก4ดอกกระจายพุ่งทั้งแต่โดนไม่โดนอีกเรื่องหนึ่งนะมันยังไม่โดนอ่ะมันจะโดนเพื่อนอ่ะรอมเพื่อนจะระเบิดรอมรอมมันจะโดนเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ตอนไฟอ่ะปะทูยังง้างธนูไม่เร็วอ่ะตอนนี้ปะทูง้างธนูเร็วแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเรากับฟ้ากับเหวขนาดนั้นเชียวใช่ถึงเวลา EXP เราก็จะบึ้มได้ไวขึ้นดาเมจเราก็จะต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลางานนี่ไงพอเวลสูงขึ้นอีกหน่อยนึงอ่ะออก10ขวดบ่อยขึ้นโอ้ยไปโอ้นี่แหละแหล่งการหาของคุณมันมีก็เอาก้อนหินใส่ตัวให้หมดเอาก้อนหินลากเลยแล้วจากนั้นเดี๋ยวประตูเก็บเองไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือค่อยมานั่งโยนออกถัดต่อไปมันเนิร์ฟไปนี่แน่เลยเนี่ยมันจะขี้โกงจังเลยอ่ะคุณมันบีเลเวลสมิทติ้งไม่ได้เก็บเป็นง่ายๆนะเลเวล50กว่าเองน้อยโอ้โหเก็บจนลากงอกลากเลื่อนเลยนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลากงอกลากเลื่อนนี่จังเลยมันเก็บยากโอ้โหเยอะยอดยอดขวด EXP EXP ฟรี eSport นั่นดูดไปด้วยนะมาดูไปเก็บไม่ทันมันไม่ขึ้นเลยอ๋อให้มาเก็บนี่เต็มปึ๊บนี่ยังเหลืออยู่ตาเต็มที่เหลือเต็มหรือยังเต็มหมดแล้วเต็มเกลี้ยงเลยนี่ไงวิธีทำไว้ไม่เต็มแหวนแหวนแหวนเฮ้ยวิทเทอริงไฮจับมอนวินเทอร์โอ้โหมีคนล้มมอนวินเทอร์เฮ้ยแต่ละทำไมกรรมของเวแล้วคือวินเทอร์ส่งผลต่อทั้งโลกทั้งโลกไงถ้าจับมอนวินเทอร์ความยากจะเพิ่มขึ้นไงเออเวกรรมของเวเลยทำไมผมมันEP มันไม่ขึ้นเลยก็นี่มันดูมหาประทูอ๋อโอ้สมอนวิเตอร์เอาแล้วไงเตรียมตัวรับความยากนี่อยู่ตรงนี้ยังดูดอีกเหรอเฮ้ยผมจะซ่อมกางเกงสักหน่อยเลยไงเพราะกางเกงมันมีเมนดิ้งทำไมมันดูดไกลขนาดนั้นประทูไม่ได้มีเข็มไม่ได้มีแหวนดูดนะกดสิผมมีแหวนดูดโอเคได้ละ EP เต็มละอยู่ไกลขนาดนี้ยังมาหาอีกเหรอเนี่ย EP อยู่ไกลมากนั่นไงยังไม่ได้ไปไหนเลย Ancient Spirit ของแสงสว่างและความมืดเนี่ยถูกปลดปล่อยแล้วนั่นไงฆ่า Undead Boss มีคนฆ่าวิเทอร์แล้วแหมเขาบอกว่า Expert Mode เนี่ยจะเริ่มขึ้นเมื่อมีผู้เล่นเนี่ย1 player คนแรกฆ่าวิเทอร์เปิด player ฆ่าวิเทอร์แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับในปาร์ตี้เราจะนับไหมไม่รู้เอาง่ายๆว่าของก็จะดีขึ้นค่ะ XP ก็จะมากขึ้นมอนเตอร์ก็จะถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นประมาณนั้นแหละเหมือนจะได้วิธีการหาเอเมอรัลด์โดยที่ขยับแค่นิดเดียวเอการตกจากที่สูงก็นับว่าเป็นการเคลื่อนที่เช่นกันเราจะพิตันมาใส่แบบออโต้แล้วให้เราตัวเรากระโดดขึ้นเหรอก็แค่กดที่ขวาค้างไว้กับกระจกอ่ะแล้วก็ทำเตียงแล้วก็ล่วงลงมาจากเตียงอ่ะอู้หูเอ้ยนี่ไงมีเอเมอรัลด์โผล่แต่เราต้องกดเดินไงนิดนึงอ่ะอันนี้คือแบบแค่ทดลองไงยังไม่ได้ทำจริง
เดี๋ยวไม่เราก็วางเป็นแถบดอเป็นอะไรแทนตรงนี้ให้ตัวเราล่วงเลยไม่ดีไม่ได้เหรอก็ได้เลยแต่นะอันนี้มันเป็นของที่ทำไว้นานแล้วเฉยไม่ได้ใช้แล้วขวานเอาขวานไม่มีแล้วแล้วแบบนี้ล่ะลองดูสิมันจะเกิดเตียงอยู่มันจะเกิดบนเตียงก็จะเกิดบนเตียงไม่ใช่เดี๋ยวหาอะไรดันก็ได้แล้วน้ำดันอะไรดันก็น่าจะดันจะเอฟเคกันอย่างนี้เลยเหรอจะดีเหรอมันเอมอรัลฟรีนะยีพีโอ้ยไอ้ดูสิก็เนี่ยก็คือรูปแบบกราฟิกที่ใครๆเขาก็ทำกันบอกเลยว่าไม่มีไม่ได้หรอกโดนดีบัฟไปแล้วไม่ให้ทำอย่างนั้นหรอกมันไม่ได้เนี่ยหมุนไปตั้งเป็น20 30รอบมันยังไม่ได้เลยไม่ได้แน่ๆไงเจ้าหนูเอได้นะบีบให้เราหน่อยเฮ้เฮ้อะไรใต้ตรงไหนฮะลาวาคำถามคือลาวาใต้บ้านลาวาใต้บ้านอยู่ตรงไหนก็นี่ไงแล้วนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เลยอ่ะก็ใต้จริงๆนะไม่เห็นยังว่ามันมีทางลงตรงนี้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวลงไปเลยนี่ตรงไหนก็เป็นลาวาตรงนี้ลาวาตรงนี้ก็ลาวารอบสี่ทิศก็คือลาวาแล้วนี่อะไรน้ำฟ้านี่คืออะไรไปนรกไงล่ะเอ้าทำไมเหลือน้ำแค่นี้เออก็ไม่ได้เหลือน้ำแค่นี้ปะทูไปแบกมาวางตักใส่ถังได้แต่มันมีข้อแม้ว่าต้องวางในจุดที่ลึกๆค่ะแค่นั้นเองก็เลยต้องมาวางใต้นี้อือหือนึกถึงเรื่องสยองขวัญที่เขาชอบพูดกันแบบผมเห็นคนกระโดดตรงนี้ทุกวันเลยปะทุก็เห็นคนกระโดดตรงนี้ทุกวันเลย อะไรเนี่ยโอ้ยแหมแล้วจะขึ้นไปยังไงนั่นมีแต่คนวางตีตรงนั้นแหละที่จะขึ้นได้อ่ะ ไม่คุณวันวีต้องคิดอย่างนี้ถ้าคุณวันวีตายข้างนอกมาใช่ไหมแล้วคุณวันวีเกิดที่เตียงคุณวันวีจะลงมาข้างล่างนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปวางไปกดเตียงข้างล่างก่อนออกไปข้างนอกไงเออถ้าลืมล่ะถ้าลืมเหรอ ช่วยด้วยก็ตายวันวีเลยนะมาทรูบอกเลยตรงนี้น่ะไอ้ตั้งลงมันมีผมอัพเปอร์ก็ได้มา 60% ที่ได้กุญแจวาร์ปกลับไปที่เดิมโอ้แต่แค่ 60% นะตายหลายๆรอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนเธอร์ไรเฮ้ยมีคุณวนวีประตูตีได้แล้วอีก2ชิ้นเดี๋ยวตีเองเดี๋ยวตีเองเปล่าๆผมจะดูว่าของเนเธอร์ไรย่อยได้หรือเปล่าโอ้อลังการเฮ้ๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปไม่ได้ปึ๊บชุดเกาะเนเธอร์ไรไม่สามารถย่อยได้ไม่ต้องบอกว่าเราแทบไม่ได้ชุดเกาะเนเธอร์ไรท์มานะสิ่งที่เราได้ชุดเกาะแค่มันเหมือนเนเธอร์ไรท์ที่ดรอปจากมอนเตอร์แค่นั้นเองค่ะเพราะเผื่อแบบอนาคตมันโอ้โหบวกมันดูดีมากอ่ะในตอนที่แบบในช่องอ่ะแต่ดูในเนี้ยไม่เห็นมีเขาปีศาจเลยไหนหมวกใหญ่หมวกเนเธอร์ไรท์อ่ะอันนั้นเหรอเอ้าไม่ใช่มันหน้าตาก็การเป็นหมวกเนเธอร์ไรท์ปกตินี่ดูดิดูถือดิดูที่ถือในมือสิเห็นไหมของผมเด้งเลยนี่ใส่ไว้ในกระเป๋านั่นน่ะที่ถือในมือไม่เห็นเหรออันนี้เห็นแล้วครับมันมีเขานั่นแหละมันสวยอ่ะมันมีเขาแต่พอเราใส่เข้ามามันไม่มีเขาอ่ะเอ็นดูแลนด์ประตูเท่าไหร่แล้วทำไมมันต้องเท่าไหร่ถึงจะใส่ได้50 หรือ 60น่าจะแค่60มั้งคะโอ้ของผม40ใช่แค่60ใช่ปะทู endurance 70ค่ะแล้วก็ธนูก็70เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ปะทูไม่ endurance ปะทู68นั่นมัน combat 70ในอีกสักพักหนึ่งธนูก็ขึ้นเป็น100แล้วเหมือนมันไม่ได้เลยนะคุณวันบีว่าธนู70คือขั้นพื้นฐานของการถือธนูเนเธอร์ไรท์ค่ะแล้วเมื่อกี้ปะทูยิงไปเยอะมากนะแต่ขึ้นแค่จุด40เนี่ยแปลว่าธนูระเบิดไม่นับอ่ะมันต้องเป็นธนูหัวธรรมดาหัวเพชรอ่ะแล้วก็ยิงธรรมดาใช่ต้องเป็นเราต้องทำธนูธรรมดาไว้ฟันเวลธนูด้วยถ้าอยากให้ขึ้นเยอะเพราะมันไม่ขึ้นจริงๆนะมันได้เป็นเมจิกแทนแล้วบูสต์เมจิกทุกคนคะวันนี้อ่ะโอ้ไปลุยมาเรียบร้อยแล้วหูย
เริ่มมีของดีขึ้นแล้วสินะธนูเนเธอไรต์อ่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยอดมากๆเลยและชุดของเราก็เป็นเทียนเนเธอไรต์แล้วค่ะสุดจริงๆถ้าเราเล่นสายวอริเออร์ก็ต้องชุดแบบนี้แหละนะแต่ถ้าเราเล่นสายเวทมนต์ก็ต้องไปชุดอย่างอื่นใช่ไหมคะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเนี่ยพันหน้าเดี๋ยวเราลองไปไดเมนชันอื่นดูบ้างดีกว่าดูสิเพราะว่าคุณรณีก็อยากจะไปไดเมนชันอื่นเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้ก็บ๊ายบายค่ะ